เดี๋ยวคลิปนี้ช่างบู้จะพาทุกคนมาแก้ทุนช็อตนะครับช็อตลงกาวครับ2ลูกเลยช็อตลงกาวปกติที่แก้ไขให้ดูก็คือวิธีการใช้ตู้เชื่อมสปาร์กออกนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอาเป็นไม่ใช้ตู้เชื่อมนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีงัดนะครับมาเริ่มกันเลยครับส่วนมากก็ตรงหัวมุมเนี่ยนะครับมันลวดไม่ถึงเราก็ดึงแรงเกินมันก็ทำให้กระดาษขาดนะครับงัดเบาๆพอนะครับไม่ต้องแรงมากส่วนมากเนี่ยหัวมุมเวลาเราดึงลวดลงแล้วมันมาเบียดกับแม่เหล็กนะครับกระดาษขาดมั่งโอเคนี่นะครับหายแล้วครับลูกที่สองลูกนี้น่าจะข้างหน้าหลวมข้างหลังนี่ข้างหน้าไม่ค่อยเบียดนะครับน่าจะอยู่ฝั่งท้ายนะครับสุ่มทั้งทุกซี่เลยนะครับเนี่ยมันจะเบียดครับเวลาเราดึงลวดเข้ามาลงหัวมันจะเบียดนี่นะครับหายแล้วครับเราก็ดูลักษณะการหักลวดว่าช่วงไหนมันลั้งมันตึงเกินไปมันก็จะไปช็อตตรงนั้นนะครับตัวนี้ข้างหน้าไม่ลั้งตัวนี้ลั้งเพราะว่าตัวนี้ที่มันช็อตปีกหัวคอมมันต่ำเพราะว่ารุ่นนี้มันต้องแปลงใส่มันไม่ตรงรุ่นพอปีกหัวคอมต่ำลวดก็ดึงลงต่ำมันก็ไปเบียดนี่เห็นไหมปีกหัวคอมปกติของมันจะอยู่สูงนะครับคราวนี้มันต่ำก็เลยเบียดแล้วก็ไปทำให้ช็อตก็คือประมาณทรงลวดไม่ค่อยไม่ได้มาตรฐานนี่นะครับคลิปนี้ก็มาสาธิตวิธีแก้ช็อตโดยที่ไม่สปาร์กนะครับเราก็ใช้เหล็กแหลมงัดนี่นะครับเห็นนะครับชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์คลิปเป็นกำลังใจให้ช่างบู้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ